ครับตกลงเรื่องเด็ก13คนที่ไปหลงตอนนี้ก็เราก็ส่งคนไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะไปถึงก็เริ่มทำงานเลยก็เราก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าอยากจะไปพบเด็กเหล่านั้นนะ13คนนะเราพยายามทำเต็มที่นะครับทางหน่วยซิลของกองทัพเรือก็ใช้อแบรดไปส่งที่นู่นเลยก็ไปดูก็เดี๋ยวรอก็ยังไม่รายงานกลับมาเราต้องมีการบูรณาการกับทางจังหวัดด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาก็ไปเขาทางหน่วยซิลเขาดำเนินการเขาดำเนินการเขาร่วมกับทางจังหวัดนะร่วมกับทุกส่วนงานนะในการที่จะหาให้เด็กให้เจอทั้ง13คนความหวังก็อยู่ที่หน่วยซีนที่เขาจะลงปฏิบัติหน้าที่เขาเข้าไปแล้วท่านครับแล้วดูแล้วแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี่ซ้ําซ้อนนี่ทางจังหวัดจะสั่งการไปไงก็เดี๋ยวก็ต้องดูก่อนว่าเข้าไปยังไงนะให้เห็นชัดเจนก่อนว่าไปเข้าไปหลงได้ไงไปเจอไงนะเพราะว่าก็เป็นห่วงเด็กทั้ง13คนนะซึ่งไม่มีอาหารแต่ก็ยังมีน้ำอยู่น้ำก็ไม่ได้ท่วมอะไรครับก็ติดตามอยู่นะครับคิดว่ายังมีความหวังใช่ไหมก็คิดว่ายังมีชีวิตอยู่นะท่านครับวันนี้ในช่วงบ่ายที่เราจะคุยกับทางพรรคการเมืองดูแล้วขั้นตอนเงื่อนไขไม่มีอะไรอ่ะไม่มีเราก็รับฟังความต้องการเขาแต่ว่ามันก็ต้องทำหลังจากที่กฎหมายลูกออกนะก็ตรงมาทั้งหมด50กว่าพรรควันนี้ถึง50กว่าพรรคแล้วใช่ไหม50กว่าพรรคจะให้เขาพูดเป็นพรรคไปหรือว่าแล้วแต่ก็สรุปทั้งหมดอ่ะมันก็ไม่ได้พูดเป็นพรรคครับผู้พรรคก็ไม่ไหวไม่ไหวแล้วท่านให้แนวทางอะไรไปไม่ต้องให้แนวทางให้เขาเสนอก็อยากว่าจะให้เขาปลดยังไงเราก็บอกว่าเรามีดำเนินการอย่างนี้เขาจะแก้ไขยังไงนะเราก็เป็นเพียงผู้รับฟังแล้วก็เพื่อจะกันกรองเสนอท่านนายกก็มาเสนอให้ท่านนายกสบุญใจทีโอเคอาจจะเกิน2ชั่วโมงก็ได้ไหมไม่เกินแล้วไม่น่าจะเกินมีคนอยากพูดเยอะพูดเรื่องอะไรแสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรคิดเห็นเรื่องอะไรลองหน่อยเช่น primary vote เรื่องการปลดล็อกให้เร็วขึ้นพายุเรือพายทำได้เลยไม่ทำได้เลยท่านครับประเด็นหนึ่งเมื่อวานท่านนายกพูดถึงเรื่องว่าการเลือกสวคือท่านนายกจะตั้งคณะกรรมการแล้วก็เลือกขึ้นมาเองประเด็นนี้ท่านมองยังไงบ้างครับก็ไม่มีอะไรก็ให้นายกคนทำดำเนินการในฐานะหัวหน้าคอสชเพราะว่าสวเกิดจากคอสชก็คือ200คนนี่ท่านนายกจะเลือกเองแล้วอีก50คนนี่ก็ไปคัดเลือกกันมาก็เดี๋ยวต้องดูกันเขาเลือกยังไงใช้เงินตั้งพันกว่าล้านไม่ได้หรอกฉะนั้นเลือกเอาดีกว่าคัดเลือกเอาดีกว่าดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนยังไม่รู้50คนก็ทำตามรัฐธรรมนูญนะแต่ว่าต้องให้ใช้เงินน้อยกว่าต้องมีสัดส่วนอาชีพเหมือนเดิมก็เดี๋ยวดูก่อนดูรายละเอียดอีกทีก็ดูรายละเอียดของรัฐธรรมนูญเขาว่าไงนะแล้วก็ถึงจะไปตั้งกรรมการท่านครับมีการเลือกสวนี่ค่ะเป็นการสะท้อนนะครับว่าต้องการลบคำที่เขาวิจารณ์ว่าเป็นการจะต่อท่ออำนาจที่คสช.ผ่าน250สวตรงนี้ค่ะการที่มีกระบวนการคัดเลือกแบบนี้เกิดขึ้นก็คุณคิดไปเองคุณคิดไปเองก็ผมก็บอกแล้วว่าไม่ได้คิดจะต่ออำนาจต่อท่ออะไรทั้งหมดก็เป็นเรื่องของทางคณะกรรมการกรทเขาดำเนินการมาเพื่อจะมาโทษอะไรอีกอ่ะโอ้โหไม่ถามให้ตีกันให้ได้ท่านครับถามอีกเรื่องนึงครับกรณีคลิปของทักษิณที่ออกมาพูดเนี่ยเรื่องดูดพรรคดูดอะไรพวกนี้ถ้าให้กรกตเขาดำเนินการนะครับดูแล้วมันจะเข้าข่ายที่จะไม่ดูพรรคผมดูไม่ได้ต้องมันต้องดูตามกฎหมายตามกฎหมายเขานะเป็นเรื่องของตอนนี้ได้สั่งกรกตไปแล้วไม่สั่งผมไม่สั่งเป็นเรื่องของกรกตเขาดำเนินการเขาเองไม่สั่งสตาร์ออกเครื่องแบบคุณทักษิณในลักษณะแบบนี้ค่ะมันสะท้อนอะไรบ้างเขาละสั่งละสายตัวพรรคเพื่อไทยเองหรือเปล่าครับแบบนี้ไม่รู้คุณรู้เนี่ยคุณก็บอกผมเพราะว่าคุณนักเรียนเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่อยู่ภาคเพื่อไทยผมไม่อยากภาคเพื่ออยู่ภาคเพื่อไทยผมตอบไม่ได้ฝ่ายความมั่นคงประเมินยังไงการที่คุณนักไม่ประเมินไม่ประเมินเคลื่อนไหวหนักขึ้นอย่างเงี้ยไม่ประเมิน
พราะคุณยังประเมินคุณประเมินแล้วผมไม่ต้องประเมินแล้วนะได้ไหมท่านคะเรื่องแมกกาซีนทางที่ท่านนายกขึ้นปกนี่ตกลงยังไงคะมีการห้ามขายจริงไหมคะในประเทศขายห้ามก็เห็นมีข่าวเลยสอบถามจากท่านว่ามีการผมยังไม่ได้ห้ามเนี่ยก็ยังไม่ห้ามเลยหรือว่าจะขายดีใครเป็นจอมพลสฤษดิ์ก็ไม่รู้ส่วนนี้เขาเขียนไว้ข้าววิทย์นี่ค่ะเขาจะนำเข้ามาวางจำหน่ายได้สามารถทำได้ไหมคะอ้าวก็ต้องทำตามระเบียบเขาว่าว่ายังไงแล้วมันผิดหรือเปล่าฮะนะครับแล้วเป็นสลิดนี่สลิดน้อยอะไรโอ้โหท่านมองว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยท่านมองว่าท่านพลเอกประยุทธ์มีลักษณะคล้ายว่าไม่เห็นเป็นคล้ายอะไรเลยท่านก็ไม่ได้ดุร้ายอะไรไม่เคยเอาคนไปยิงเป้าสักคนอย่างนี้เป็นวิทยาศาสตร์ทางเข้าใครหยิบเงินไหมคะแบบนี้ถ้าไม่ได้เป็นผมไม่รู้ดิแล้วแต่ประชาชนจะวิจารณญาณในการซื้อดำเนินการเจ้าหน้าที่ดำเนินการไปประชาชนก็ใช้วิจารณญาณดูว่ามันเขียนตรงไหมถ้าเราได้อ่านยังไม่ได้อ่านเลยอ่านก็ไม่ออกหมดก็ไม่ไอสมศักดิ์เกียมมันแปลน่าเชื่อถือป่ะล่ะมันน่าเชื่อถือไหมล่ะจะมีคนทางฝ่ายก็คนแปลก็เดี๋ยวเขาจะขอบคุณนะอุตส่าห์สอนหมดยุคที่ก็ถ้าคุณก็แปลได้ก็แปลไปสิก็ยังไม่เห็นฉบับจริงนะก็ไม่เห็นก็เหมือนกันเนี่ยก็อยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเห็นได้ไงมันอ่านได้ในออนไลน์ฮะเอาก็อ่านไอ้นี่อ่านแล้วเนี่ยมันก็เป็นบทวิเคราะห์ก็บาลานซ์ฮะก็ตรงไหนที่เขาวิเคราะห์แล้วนั้นเขาเอาคำพูดที่ท่านนายกชี้แจงมาใส่แต่มันไม่ใช่บทสัมภาษณ์แบบคำตอบไม่ใช่คำตอบคำใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นเป็นบทวิเคราะห์คำตอบคำใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นเป็นบทวิเคราะห์แล้วไงว่าเดี๋ยวไปคุยกัน2คนกันหมดฉันไม่คุยเธอหรอกมันหมดยุคสลิดเกิดขึ้นมาใหม่แล้วใช่มั้ยครับว่าไงหมอมไอ้หมอมโอเคครับขอบคุณครับโอเคสวัสดีขอบคุณครับขอบคุณครับท่านรองขาเมื่อวันเสาร์ไปไหนมาไปแถวรางน้ำมาหรือเปล่ากินข้าวกินจากใครอ่ะไม่บอกกินกันจมเลยก็คนเขามากินเยอะแยะเลยไม่มีคนคิดว่าไปเจอจุดเข้าใจไหมว่ากินข้าวกินข้าวจะได้